ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ชวนให้คนไทยร่วมทำความดีแบบไทยนิยมเรียนรู้จากอดีตนำพาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าพร้อมทั้งย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเคารพสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายขอให้สังคมประคับประคองการเปลี่ยนผ่านประเทศให้ราบรื่นค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชวนคนไทยรวมพลังขับเคลื่อนการกระทำความดีแบบไทยนิยมโดยย้ำนะคะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงสำคัญของบ้านเมืองที่จะก้าวพ้นจากความขัดแย้งในอดีตเรียนรู้ความผิดพลาดจากบทเรียนที่ผ่านมาและช่วยกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อลูกหลานทั้งนี้นะคะท่านนายกเข้าใจดีค่ะว่าประชาชนนั้นคาดหวังต่อรัฐบาลยังไงโดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจฐานรากการจัดระเบียบบ้านเมืองใหม่การปฏิรูปหน่วยราชการที่เอาเปรียบประชาชนการปราบปรามยาเสพติดและเตรียมการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่การเมืองที่ดีขึ้นจึงขอให้เชื่อมั่นค่ะว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างนั้นเป็นไปเพื่อตอบสนองความคาดหวังของประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้สังคมเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในระยะยาวยืนยันด้วยค่ะว่ารัฐบาลไม่เคยปิดกั้นความคิดและการกระทำโดยขอให้คำนึงถึงขอบเขตของกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ขอให้พิจารณาด้วยหลักเหตุและผลนึกถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้บุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาสนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความระมัดระวังไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองพร้อมทั้งขอให้สังคมช่วยกันประคับประคองการเปลี่ยนผ่านประเทศไปให้ได้อย่างราบรื่นค่ะ